กบฏเจ้าอนุวงศ์กษัตริย์เวียงจันทร์ผู้ต้องการปลดแอกจากสยามสงครามเจ้าอนุวงศ์เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2369ถึงปีพ.ศ. 2371ต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เป็นประวัติศาสตร์ตอนที่สำคัญมากทั้งในประวัติศาสตร์ไทยและในประวัติศาสตร์ลาวในประวัติศาสตร์ไทยบันทึกไว้ว่าสงครามครั้งนี้เป็นสงครามของพวกกบฏหัวหน้ากบฏคือเจ้าอนุวงศ์เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวดำรงพยศเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทรงสนับสนุนให้เจ้าอนุวงศ์ที่ทูลขอให้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยทรงแต่งตั้งเจ้าราชบุตรของเจ้าอนุวงศ์ขึ้นเป็นเจ้านครจำปาสักเพราะเชื่อในความจงรักภักดีในเจ้าอนุวงศ์ซึ่งเคยช่วยไทยลบกับพม่ามาหลายครั้งแต่เมื่อเจ้าอนุวงศ์ทรงเป็นกบฏในต้นรัชกาลที่3พระองค์จึงทรงแค้นพระทัยเป็นอย่างมากทรงสั่งให้ทำลายเวียงจันทร์มิให้เป็นเมืองอีกต่อไปในประวัติศาสตร์ลาวถือว่าสงครามเจ้าอนุวงศ์เป็นสงครามที่ควรยกย่องเพราะเป็นสงครามปลดแอกลาวให้พ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของสยามผลของสงครามใหญ่หลวงนักโดยเฉพาะการกวาดต้อนประชาชนจากเวียงจันทร์และลาวฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเอามาตั้งถิ่นฐานในภาคกลางและภาคอีสานจนเป็นเหตุให้ประชากรลาวเหลือน้อยมากสยามได้ปกครองลาวและภาคอีสานทั้งหมดตั้งแต่ในปีพ.ศ. 2322ปลายแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสยามได้ปกครองลาวเป็น3ส่วนคือหลวงพระบางเวียงจันทร์และจำปาสักซึ่งแต่ละแคว้นไม่ขึ้นแก่กันแต่จะขึ้นกับกรุงเทพโดยในช่วงปลายรัชกาลที่2ได้เกิดกบฏของชาวคาในพื้นที่ภาคใต้ของลาวกองทัพของเวียงจันทร์โดยการนำของเจ้าราชบุตรราชบุตรองค์ที่3ของเจ้าอนุวงศ์ได้ปราบกบฏขาลงได้เจ้าอนุวงศ์ทรงเสนอให้รัชกาลที่2ทรงตั้งเจ้าราชบุตรให้เป็นเจ้าครองแคว้นจำปาสักขุนนางชั้นผู้ใหญ่ของไทยส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยเพราะเกรงว่าจะทำให้เจ้าอนุวงศ์ทรงมีอำนาจมากเกินไปแต่รัชกาลที่2ทรงเชื่อกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ว่าถ้าลาวเข้มแข็งจะช่วยป้องกันมิให้ยวนขยายอำนาจเข้ามาการที่รัชกาลที่2ทรงแต่งตั้งเจ้าราชบุตรเป็นเจ้าครองแขวนจำปาสักส่งผลให้เจ้าอนุวงศ์มีอำนาจเพิ่มมากขึ้นเพราะจะสามารถบังคับบัญชาการว่ากล่าวบ้านเมืองได้ตั้งแต่ทางด้านเหนือลงมาตลอดทางด้านตะวันออกจนถึงแดนกรุงกัมพูชาสงครามในยุค180ปีก่อนของไทยจะแตกต่างจากสงครามในสมัยปัจจุบันที่เราเห็นตามข่าวกล่าวคือในยุคนั้นสงครามมีเป้าหมายหลักอยู่ที่การเก็บทรัพย์จับเฉลยกลับมาไว้ที่เมืองหลวงของตนส่วนการยึดครองพื้นที่เป็นเป้าหมายรองหากใครมีกำลังมากก็จะยึดครองพื้นที่ของศัตรูด้วยหากกำลังมีไม่มากพอก็จะตั้งเจ้าเมืองมาปกครองในฐานะประเทศสลาดซึ่งวิธีหลังนี้ไทยได้ใช้กับล้านนาล้านช้างเขมรและหัวเมืองมลายูในปีพ.ศ. 2368เจ้าอนุวงศ์เสด็จลงมาถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยซึ่งต่อมากรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ได้รับการสถาปนาเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าอนุวงศ์ได้ทูลขอพระราชทานนครไหนของเวียงจันทร์เจ้าหญิงลาวและชาวลาวที่ถูกกวาดต้อนมาสยามให้กลับคืนไปเวียงจันทร์แต่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ทรงพระราชทานพระราชานุญาตเพราะหากทรงยอมก็จะมีคนกลุ่มอื่นที่ไทยกวาดต้อนมาพากันกำเริบเอาอย่างบ้างเมื่อไม่พระราชทานตามประสงค์เจ้าอนุวงศ์รู้สึกอัปยศจึงกลับขึ้นไปเวียงจันทร์ก็ตั้งตนคิดเป็นกบฏต้องการปลดแอกจากดินแดนสยามเจ้าอนุวงศ์ทรงเห็นว่าการที่ยวนขยายอำนาจเข้ามาในเขมรตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่2สยามก็ยอมเพราะเกรงว่าจะเกิดศึกทั้ง2ด้านทั้งพม่าและยวน
จ้านุวงทรงเอาใจออกห่างจากสยามไปฝักใฝ่ยวนหากเวียงจันทร์แยกตัวจากสยามก็คงได้ยวนเป็นที่พึ่งสยามก็อาจไม่กล้าทำศึกหลายด้านในปีพ.ศ.2369มีข่าวลือถึงเวียงจันทร์ว่าสยามได้วิวาทกับอังกฤษอังกฤษจะยกทัพเรือมาตีกรุงเทพจึงเป็นโอกาสเหมาะที่เวียงจันทร์จะออกหน้าก่อการกบฏสำหรับเจ้าอนุวงศ์เป้าหมายในการทำสงครามคือการปลดแอกจากการเป็นเมืองขึ้นของสยามสำหรับวิธีการปลดแอกที่เจ้าอนุวงศ์ทรงวางแผนเอาไว้ก็คือระดมไพร่พลจากเมืองเวียงจันทร์และจำปาสักแล้วส่งขุนนางพร้อมทหารส่วนหนึ่งออกไปเกี้ยกล่อมเมืองต่างๆในภาคอีสานให้เข้าร่วมกับฝ่ายเจ้าอนุวงศ์ส่วนการเข้าตีกรุงเทพถ้าตีได้ก็ตีถ้าดูท่าทีกรุงเทพมีการป้องกันที่เข้มแข็งก็จะไม่ตีแต่จะกวาดต้อนประชาชนตามหัวเมืองหลายทางที่กองทัพได้ผ่านเอาไว้ที่เวียงจันทร์และจำปาสักนอกจากนี้เจ้าอนุวงศ์ยังได้ส่งทูตไปชักชวนเกลี้ยกล่อมให้ยวนหลวงพระบางหัวเมืองล้านนาเช่นน่านแพร่ลำปางลำพูนและเชียงใหม่เข้ามาช่วยพระองค์ด้วยเพราะลำพังเวียงจันทร์และจำปาสักกำลังคนน้อยกว่าฝ่ายสยามมากแต่สุดท้ายแล้วอาณาจักรยวนกับหัวเมืองอีก6แห่งของล้านนาก็ไม่ได้เข้ามาช่วยในสงครามครั้งนี้กองทัพของเจ้าอนุวงศ์ยกมา2สายหลักนั่นก็คือสายแรกยกมาจากเวียงจันทร์ส่วนสายที่2ยกมาจากจำปาสักการปะทะกันระหว่างกองกำลังของฝ่ายกู้ชาติเวียงจันทร์และจำปาสักกับเมืองหลายทางมีน้อยมากส่วนหนึ่งเพราะเห็นด้วยกับการกระทำของฝ่ายกู้ชาติแต่เจ้าเมืองกรมการเมืองส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยเพราะเห็นว่าเป็นการกบฏและเกรงว่าจะต้องเผชิญกับการตอบโต้ของฝ่ายสยามแต่เจ้าเมืองไม่มีกำลังพอที่จะต่อต้านกองกำลังศัตรูฝ่ายกู้ชาติจึงจำต้องเป็นการเอออเห็นด้วยกับฝ่ายกู้ชาติทางด้านกองทัพฝ่ายเวียงจันทร์จำปาสักได้กวาดต้อนประชากรจากพื้นที่เขตโคราชพื้นที่ลุ่มน้ำฉี่และพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักรวมทั้งหมด35เมืองเมืองที่ใกล้กรุงเทพที่สุดก็คือเมืองสระบุรีซึ่งเจ้าอนุวงศ์ได้ยึดครองเมืองโคราชอยู่ถึง37วันกวาดต้อนผู้คนไปได้ประมาณ 60,000 ถึง 90,000 คนต่อมาระหว่างทางกองทัพเจ้าอนุวงศ์ได้พักไพร่พลและเฉลยศึกที่ทุ่งสำริดพวกครัวเรือนเมืองโคราชได้วางอุบายลวงทหารลาวจนตายใจแล้วฆ่าฟันทหารลาวตายลงเป็นจำนวนมากจากนั้นจึงตั้งข่ายหลอกกองทัพจากกรุงเทพขึ้นมาสมทบฝ่ายทหารของเจ้าอนุวงศ์เห็นการไม่สำเร็จตามคิดจึงถอยทัพกลับไปตั้งมั่นที่กรุงเวียงจันทร์เพื่อรอรับศึกจากกองทัพกรุงเทพเมื่อพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวทรงทราบข่าวจึงได้โปรดเกล้าให้กรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพเป็นแม่ทัพใหญ่ยกทัพจากสระบุรีขึ้นไปและให้พญาราชสุภาวดียกทัพไปทางเมืองปักแล้วตรงไปสมทบกันที่เมืองโคราชกองทัพทั้งสองของสยามสามารถตีทัพลาวแตกพ่ายส่วนเจ้าอนุวงศ์ได้หนีทัพไปปรึกษาราชการที่เวียดนามเมื่อสยามยึดเวียงจันทร์ได้แล้วกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพจึงโปรดให้สร้างเจดีย์ปราบเวียงขึ้นที่หนองคายและให้พญาราชสุภาวดีกวาดต้อนผู้คนลงไปที่กรุงเทพในปีพ.ศ.2370พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่พอพระราชหฤทัยที่เจ้าพญาราชสุภาวดีไม่ยอมทำลายนครเวียงจันทร์จึงโปรดเกล้าให้เจ้าพญาราชสุภาวดีกลับไปตีนครเวียงจันทร์อีกครั้งเพื่อทำลายนครเวียงจันทร์ให้สิ้นซากฝ่ายพญาพิชัยสงครามได้คุมทหาร300นายข้ามแม่น้ำโขงไปดูลาดหลาวได้ความว่าพระราชวงศ์เหียนได้ให้ข้าหลวงพาเจ้าอนุวงศ์และเจ้าราชวงศ์กลับมาขออภัยโทษและขอสวามิภักดิ์อีกครั้งเมื่อเจ้าอนุวงศ์ทรงเห็นทหารสยามเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองของพระองค์โดยพระการจึงทรงไม่พอพระทัยและสั่งให้ข้าฝันขับไล่ทหารสยามออกไปจากนครเวียงจันทร์เจ้าพญาราชสุภาวดีเห็นพวกนครเวียงจันทร์ตามมาไล่ข้าฝันถึงชายหาดหน้าเมืองพันคร้าวก็ทราบว่าเกิดเหตุร้ายขึ้นจึงขอกำลังเพิ่มเติมจากฝ่ายเมืองยโสธรเจ้านุวงศ์ได้โปรดให้เจ้าราชวงศ์นำกำลังคนข้ามตามมา
และปะทะกับกองทัพสยามที่ค่ายบกหวานบ้านบกหวานเมืองหนองคายและเกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นถึงขั้นตะลุมบอลแม่ทัพทั้งสองฝ่ายได้ลบกันตัวต่อตัวจนถึงขั้นบาดเจ็บผลปรากฏว่าฝ่ายเจ้าราชวงศ์ได้รับชัยชนะส่วนเจ้าพญาราชสุภาวดีนั้นพ่ายแพ้อย่างราบคาบเพราะถูกฟันทหารสยามได้ยิงปืนถูกเจ้าราชวงศ์ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยกองทัพเจ้าพญาราชสุภาวดีจึงได้เล็งติดตามกองทัพลาวไปจนถึงเมืองพันเคล้าก็ปรากฏว่ากองทัพลาวได้ข้ามแม่น้ำโขงไปแล้วฝ่ายลาวได้หามเจ้าราชวงศ์ไปรักษาพระองค์และไม่ปรากฏเรื่องราวของพระองค์อีกเลยตลอดราชการเมื่อเห็นท่าไม่ดีฝ่ายเจ้าอนุวงศ์จึงพาครอบครัวและพระบรมวงศานุวงศ์หนีไปพึ่งพระจักรพรรดิเวียดนามอีกครั้งแต่เจ้านครเชียงขวางได้ส่งจับกลุ่มเจ้าอนุวงศ์พร้อมครอบครัวส่งพระองค์ลงมาที่กรุงเทพมหานครจากนั้นพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวก็โปรดเกล้าให้นำพระองค์เจ้าอนุวงศ์ใส่กรงเหล็กประจานไว้ที่พระที่นั่งสุดไทยสวรรค์พร้อมด้วยนำเครื่องทรมานต่างๆมาทรมานพระองค์อย่างเหี้ยมโหดโปรดให้อดข้าวน้ำทั้งพระมเหสีพระชายาพระสนมตลอดจนพระราชโอรสพระราชนัดดาหลายพระองค์หลังจากนั้นไม่นานเจ้าอนุวงศ์และพระบรมวงศานุวงศ์ก็สิ้นพระชนม์ด้วยความทุกข์ทรมานสิริพระชนมายุรวม 61 พรรษานับเวลาในการเสด็จครองราชในนครเวียงจันทร์ได้ 23 ปีหลังจากนั้นเป็นต้นมาทางสยามก็ไม่ได้มีการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดในราชวงศ์ล้านช้างเวียงจันทร์ขึ้นมาเป็นกษัตริย์เวียงจันทร์ฝ่ายกรุงเวียงจันทร์ได้ถูกทำลายและปล้นเผาจนไม่เหลือสภาพของเมืองหลวงและกลายเป็นเมืองล้างในที่สุดคงเหลือไว้แต่วัดสำคัญเพียงไม่กี่วัดได้แก่วัดพระแก้ววัดศรีสะเกษเท่านั้นหลังจากเจ้าอนุวงศ์สิ้นพระชนชีพแล้วอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทร์ก็ถึงการอวสานสิ้นสุดลงในที่สุดแต่นี่ก็คือเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงในอดีตระหว่างสองชนชาติซึ่งยังมีข้อขัดแย้งในเรื่องของข้อมูลกันทั้งสองฝ่ายอยู่บ้างแต่เรานำมาเสนอเพื่อเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ในอดีตเท่านั้นหากเพื่อนๆต้องการเสนอแนะเรื่องราวอะไรอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาที่ใต้คลิปนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามสาระน่ารู้ดีๆที่เรานำมาฝากคุณกันเป็นประจำ